สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกับพี่น้องอีกแล้วนะครับผมในรายการเกมที่มีชื่อว่าเทอร์มอยใน Expert Mode ตอนที่2นะครับผมโอเคกลับมาเจอกันนะครับถามว่าลงคลิปนั้นไปถึง24ชั่วโมงหรือยังก็ยังไม่ถึงนะครับผมแต่ก็อยากเล่นต่อครับตอนนี้อารมณ์กำลังวันสูงมากนะครับผมเราเป็นลิซ่านะครับมีเงินอยู่ทั้งสิ้นครับ 12,000 นะครับส่วนที่เหลือเขาก็ขึ้น 20,000 กันหมดแล้วนะครับมีจิมบ๊อบครับมีอยู่ที่ 16,000 อยู่เหมือนกันนะครับปัญหาจากคลิปที่แล้วคือว่าเราลัชครับหรือว่าเรารีบมากจนเกินไปนะครับกลายเป็นว่าเราขุดน้ำมันเจอก็จริงครับแต่เหมือนกับว่าขายไม่ค่อยทันครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะสปีดดาวน์ลงมาหน่อยนะครับผมให้แบบว่าไม่ต้องเร่งรีบเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมถ้าเกิดพูดไม่ชัดขออภัยครับพอดีเป็นล้อในที่ควรลิ้นและเป็นลึกด้วยนะเวลาพูดแล้วพูดเสียงมันจะแบบกลมๆเหมือนไม่ค่อยชัดนิดหน่อยขออภัยนะครับผมมีเงินอยู่12,000ตอนนี้การอัปเกรดเป็นยังไงบ้างเอาแรรี่อัปเกรดไปแค่ไซโลระดับ2นะครับเฮนรี่อัปเกรดนะครับตัวแยกท่อจิมบ๊อบอัปเกรดท่อระดับ2แล้วก็ความลึกเราอัปเกรดนะครับผมไป3อย่างคิดว่ามากพอแล้วนะครับผมรอบนี้ไม่ต้องอัปเกรดทั้งนั้นครับมีท่อขนาด2มีไซโลขนาด2แล้วก็มีสปีดระดับ2ครับพอมากละคราวนี้ที่ว่าทำการนะครับผมประมูลพื้นที่ต่อไปนะครับผมกันณขณะนี้เหรอเอาเป็นพื้นที่ตรงไหนดีนะอ่ะฮะพื้นที่ตรงนี้ครับเป็น40กว่าครับไปทำเลทองมากๆเลยถ้าเกิดเราต้องการความมั่นใจนะครับผมเอาไปตรงนี้แล้วกัน46กับ45ตรงนี้อย่างต่ำก็ต้องมีสัก47หรือไม่ก็43นะครับประมาณนั้นเอามาตรงนี้1อันครับโอ้โดนแย่งฮะโอเคจิมบ๊อบทำการแย่งเราแลรี่ถ้าอย่างนั้นจำเป็นต้องลงเงินประมูลกับเขาไหมตอนนี้เงินเราไม่ค่อยโหดขนาดนั้นครับเอาไปตรงนี้แล้วกันปึ้งคราวนี้เฮนรี่ไปประมูลแย่งกันตรงโน้นครับอย่ามาแย่งหนูนะโอเคดีเยี่ยมครับกลับมาเจอกันอยู่ที่ว่าคนนี้นะครับผมแลรี่อัปเกรดตัวตุ่นนะครับผมแล้วก็เฮนรี่ท่อระดับ2มีเราครับไป3อย่างแล้วกับเงินที่เหลืออยู่แค่ 11,780 เหรออาฮะอาฮะอาฮะเดี๋ยวรอจนกว่าบาร์จะเปิดนะครับผมแล้วค่อยลองดูแล้วกันว่ามีดีลไหนพิเศษที่น่าสนใจหรือเปล่ารอบนี้ขอไปกันอย่างช้าๆเนิบๆชิวๆอย่ารีบนะครับน็อตถ้ารีบแล้วจะหล่นถ้าหล่นแล้วจะมั่วซั่วนะครับผมโอเคทำการปล่อยดาวเซอร์ไป1ปล่อยดาวเซอร์ไป2เริ่มต้นมามีดาวเซอร์2คนนี่มันเยอะไปหรือเปล่าเราจะใจเย็นๆนะครับผมโอ้โหเหมือนขาไม้จะบังบริษัทซ้ายตอนนี้บริษัทซ้ายนะครับเงินขึ้นสูงมากที่1.20 เหรียญนะครับทางขวาก็กำลังเริ่มขึ้นนะครับสวนทางกันอยู่ซ้ายกำลังลงขวากำลังขึ้นโอเคดาวเซอร์เราค่อยหากันต่อไปขวาเจอแล้วครับ1ยังไม่มีนะครับผมในส่วนของสแกนเนอร์ครับเลยต้องวัดดวงกันอย่างเดียวเลยฮะ200ขออย่าเลยนะขออย่าเลยขออย่าเลย200พอถ้าหน้าที่มุมขวาบังขออภัยนะครับผมเพราะว่าโปรแกรมอัดตัวนี้ครับมันขยับไม่ค่อยได้โอเคตอนนี้ครับได้บ่อใหญ่มากครับบ่อนี้แนะนำว่าลงม้าไป1ลงม้าไป2แล้วครับผมแล้วก็ขายบริษัทขวาไปก่อนนะครับช่วงแรกนะขณะนี้โอเคควรจะอัปเกรดท่อขนาด2ก่อนไหมเป็นเรื่องดีนะครับผมขอท่อระดับ2ก่อนนะครับผมแล้วก็ยังไม่ต้องเก็บไซโลครับแนะนำว่าซื้อมาขายไปให้ไวที่สุดนะครับผมส่วนตัวบ่อ2เนี่ยเดี๋ยวรอจนกว่าเงินเรามากพอครับค่อยไอ้นี่ครับมาวางแท่นขุดตัวต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ขอค่อยๆกอนะครับผมขายทางขวาไปให้เยอะที่สุดก่อนนะครับผมจนราคาเริ่มตกแล้วก็ค่อยแบ่งไปขายทางซ้ายบ้างโอเคมีเงินตั้งต้นตอนนี้อยู่ประมาณ 1,500 นะครับผมถึงสุดแค่ประมาณ6เดือนนะครับผมเกมนี้เหมือนโมเอ็กซ์เพิร์ทครับก็ทำให้ระยะเวลามันสั้นลงนะครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอขายไปก่อนนะครับผมแล้วก็ลงตัวขุดนะครับจุดต่อไปได้ประมาณ200ครับเท่าเดิมปึ๊บโอเคน่าจะไม่ผิดพลาดนะครับผมส่วนบริษัททางขวาเริ่มตามอยู่ประมาณ 0.92 แล้วแต่ก็ยังถือว่าก็ยังพอขายได้อยู่นะครับผมดีกว่าไม่มีอะไรเลยโอเคครับปล่อยม้าอีกตัวนึงประมาณนี้นะครับผมส่วนกลัวน้ำมันรั่วไหมน้ำมันรั่วยังไม่ค่อยน่าห่วงมั้งเราขายไปก่อนนะครับผมต่ำก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วน้ำมันมีสิทธิ์จะรั่วต่ออีกนิดนึงถ้างั้นวางนะครับผมไซโลเผื่อไว้ครับอีกจุดนึงแล้วก็ขอขายแค่2คันพอครับอีก2คันใช้เป็นวิธีเก็บข้อตุ่มดีกว่านะครับผมอ่าฮะโอเคโอเคมีเงินอยู่ประมาณ 2,000 แล้วประมาณนี้นะครับผม 2,000 นิดหน่อยใจเย็นไม่รีบอย่าลนนะครับเนาะลนเดี๋ยวลนแล้วจะงานเข้ารอจนกว่าฝั่งซ้ายราคาจะทะยานขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมทำการอัปเกรดท่อระดับ2ซะและม้า4ตัวคิดว่าน่าจะยังพออยู่นะครับผมไม่ต้องทำอะไรมากมายกว่านี้ละทางซ้ายกำลังเริ่มเงินขึ้นหน่อยนึงไหมขึ้นช้าๆครับผมแต่ทางขวาก็ 0.85 ก็ยังบอกว่าไม่ได้เสียทีเดียวนะโอเคลงม้าอีกตัวนึงแล้วก็แบ่งมาขายนะครับผมที่ซ้าย2ขวา2แล้วกันครับผมเรามีม้าอยู่5ตัวแล้วใช่มั้ยงั้นแบ่งไปขายทางซ้าย3ตัวครับผมโอเคแล้วก็ลงม้าอีก1ครับผมประมาณนี้นะครับผมหวังว่าน่าจะยังไม่ล้นนะครับผมใช่มั้ยแบ่งไปขายนะก็ว่าซ้ายกับขวาราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับผมน็อตอย่าเพิ่งล้นอย่าเพิ่งล้นใจเย็นๆนะครับผมยังไม่ได้อัปเกรดนะครับผมตัวที่ว่าทำให้ตัวข้างหลังของม้านะครับผมทุบได้หนักกว่านี้นะครับถ้ามีมากกว่านี้ปุ๊บเนี่ยก็จะดีมากเลยปึ๊บม้าพอไหมเอาเป็นฝั่งละ4แล้วกันอะราคามันดีทั้ง2ฝั่งเลยครับผมจะได้แบบว่าวิ่งขายไวๆนะครับผมอู้รอบนี้เราบอกว่าน้ำมันมันรั่วเยอะมากก็ไม่เป็นไรครับถือว่าท่อระดับ2นะครับผมมันยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าขบวนนะครับทุกน้ำมันของม้านะครับมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวรออัปเกรดนะครับเป็นขบวนทุกน้ำมันของม้าระดับ2ซะปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วจะได้หมดไปนะครับผมขณะนี้ไปทางซ้ายให้หมดดีกว่าครับผมซ้ายราคาดีมากตอนนี้
โอเคม้ามีประมาณ8ตัวมั้งงั้นลงม้าอีกตัวหนึ่งดีไหมนะไออีกตัวหนึ่งพอครับผมแล้วก็ไปทางซ้ายซะโอเคพอคุมไหวครับตอนนี้คิดว่าน่าจะกลับมาทันโดยที่น้ำมันน่าจะยังไม่รั่วนะครับผมรอบนี้เหมือนจะขึ้นถึงหมื่นยากพอสมควรนะครับเนี่ยม้าอีกตัวหนึ่งแล้วกันอะจะได้แบบว่าไม่ค่อยเสียหายอะไรเท่าไหร่ถ้าเกิดเราบอกว่าอัปเกรดนะครับตัวพันท้ายมานะครับเขาเรียกพันท้ายไหมตัวพ่วงข้างหลังครับให้มันเยอะหน่อยนะครับผมรอบนี้ก็น่าจะสบายละถ้าเกิดมาได้เลลิซ่ารับรองเขาว่าอ่วมว่ารอบนี้ที่เราบอกว่าไม่ค่อยอ่วมนะครับเพราะว่าเราเล่นลิซ่านี่แหละลิซ่าเขาสามารถคุยกับบาร์นี่ได้นะครับผมตอนนี้เงินเริ่มต่ำลงแล้วเอามาเก็บยัดตุ่มครับเหลือแค่วิ่งประมาณสักทางนี้เริ่มต่ำครับกลับมาทางนี้แค่ประมาณ5คันพอครับส่วนที่เหลือก็จัดยัดตุ่มไปให้หมดนะครับผมส่วนดาวเซอร์ต้องปล่อยอีกคนไหมเข้าเมแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จูนใช่ไหมซึ่งจะเข้าเดือนสุดท้ายนะครับผมยังไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเน้นขายให้ไวสุดก่อนนะครับตอนนี้โอเคเอาของในไซโลครับมาขายให้หมดก่อนลงม้าอีก2ตัวแล้วขายไปให้หมดครับในขณะที่ทางขวานะครับยังบูสต์แรงอยู่มากๆเลยเข้า15แล้วครับผมลงม้าอีก1ตัวขายไปอีกครับผมทางขวาโอเคโอเคโอเคเข้า20โอเคโอเคโอเครอบนี้มีถึง 20,000 มั้ยถึง 20,000 มั้ยถึง 20,000 มั้ยได้แค่ประมาณ 18,000 กว่านะครับผมก็ยังดีครับผมไม่ได้เสียหายไปซะทีเดียวเล่นลิซ่าค่าปรับไม่ต้องจ่ายครับนึงนะครับผมรู้สึกเหมือนเล่นชาร์ตอะก็ยังเล่นไวอยู่มากๆมีเงินตั้งต้น 2,000 หาเงินได้ 20,000 จ่ายเงินไป 3,900 ครับได้กำไร 18,000 คิดว่านี่ก็เยอะมากนะดูจากกราฟนะครับผมทุกอย่างมาทะยานขึ้นตลอดซัพพลายก็ขึ้นลงๆครับตามของที่มีน้ำมันรั่วตลอดเกมครับผมการเงินก็ถือว่าพอได้หาเงินตลอดทางนะครับผมใช้จ่ายตลอดทางทางซ้ายและทางขวานะครับบริษัทซ้ายบริษัทขวาก็ผันแปรตลอดเวลาครับขึ้นลงพร้อมกันอย่างที่บอกครับพูดจะไม่ค่อยชัดเป็นล้อในที่โคลินนะครับผมหวังว่ารอบเดียวได้เยอะที่สุดใช่ไหมโอเคครับผมคิดว่ามีแค่2บ่อครับผมแล้วก็ใช้เป็นท่อระดับ2ซะแล้วก็เพิ่มนะครับผมตัวทุกน้ำมันคราวนี้ปัญหาก็จะหายไปแล้วครับผมเท่ากับว่ารอบนี้บาร์เปิดนะครับผมเพื่อคุยเจรจาว่าขอให้บริษัทซ้ายราคาไม่ต่ำกว่า1เหรียญบริษัทขวาราคาไม่ต่ำกว่า1เหรียญหรือว่าขอคุยเรื่องของไฟแนนซ์ครับเงินกู้โอเคถ้าอย่างนั้นณขณะนี้มีแค่คายครับเป็นคนของบริษัทซ้ายจะทำให้เงินนะครับผมของปีถัดไปนะครับไม่ต่ำไปกว่า 0.74ถามว่าเป็นการการันตีราคาน้ำมันก็ถือว่าเหมือนกับว่าเป็นการจ่ายค่าปรับเรื่องของน้ำมันรั่วนะครับถ้าลงไปฝั่งซ้ายไว้หน่อยก็น่าจะโอเคแต่จำเป็นไหมจริงๆแล้วต่ำกว่า 0.74 แล้วก็ไม่ขายอยู่แล้วนะครับเนี่ยต้องต่ำกว่า1เหรียญครับค่อยน่าซื้อถ้างั้นเงินนะครับ 27,000 ที่มีอยู่ในขณะนี้ครับขออัปเกรดนะครับผมให้ม้าสามารถทุกน้ำมันครับได้เยอะยิ่งขึ้นไปปึ้งโอเคครับผมแค่นี้พออย่างเดียวนะครับและอย่างอื่นยังไม่ต้องเลยวิจัยความลึกขอ12,000เก็บไปกับตัวก่อนนะครับมันจะต่ำเตี้ยเลดินมากตัวตุ่นยังไม่จำเป็นสแกนเนอร์ยังไม่ไหวดัฟนี่เรื่องบาร์ไม่ต้องครับเรื่องการกู้เงินตกนะครับผมดอกเบี้ยปีละ20นะครับยังไม่เอาครับไซโลไซส์3ยังไม่ต้องต่อแยกท่อหรอถ้าเกิดอัปเกรดไปตอนนี้เงินจะไม่พอไปขุดนะครับอย่าพึ่งอย่าพลาดเชียวถ้าอย่างนั้นครับผมณขณะนี้ยังไม่รู้ว่าคนอื่นเขาอัปเกรดอะไรบ้างครับทำการประมูลพื้นที่ต่อไปกันถามว่าเล่นยากขึ้นไหมเหมือน AI นะครับจะเก่งขึ้นมากนะคือปกติแต่ก่อนถ้าเราหาน้ำมันเนี่ย AI จะสู้เราไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ครับผมมันสูสีมากเลยครับไม่มันมากกว่าเราแล้วก็น้อยกว่ามันครับนั่นมันก็อันเดียวกันนี่หว่าพื้นที่ถัดไปครับเราได้พื้นที่ตะกี้นี้แค่39ใช่ไหมของเราเท่ากับว่าพื้นที่โซนนี้ครับเหลือแค่ประมาณ30กว่าไม่ค่อยเยอะแล้วแนะนำควรบวกพื้นที่ต่อไปคือเป็นบริเวณบนหัวนี่แล้วกันครับผมน่าจะแบบมีน้ำมันเยอะหน่อยขอเป็นพื้นที่ตรงนี่อ่ะจะมีใครกล้าตามมาไหมทางนี้เข้าไปแยกนะครับผมพื้นที่ประมาณ30กว่ากันแต่ไม่มีใครกล้าเปิดพื้นที่ตรงนี้เลยโอเคลงกันไปคนละ 2,000 นะครับผมมีจิมบ๊อบครับลงไป 3,000 แล้วก็มีเฮนรี่ครับลงไป 4,000 จิมบ๊อบอัปเกรดไปเลเวล2จริงจิมบ๊อบเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้าง OP นะครับผมเพราะว่าเกิดคุณเป็นสายบอกว่าดาวเซอร์หาน้ำมันขายน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมจิมบ๊อบ OP มากเพราะว่าเข้าไปถึงที่ใหม่นะครับผมเขาจะเห็นน้ำมันครับไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนนะครับบอกเขาจะเห็นเลยนะครับผมแบรรี่เนี่ยออกแนวบอกว่าพื้นฐานครับแค่เงินเยอะกว่าเขาหน่อยส่วนเฮนรี่เนี่ยคุณต้องเป็นสายหาเพชรครับถึงจะดีแต่ว่าสายหาเพชรเหรอมันจะไปเริ่มแสดงผลนะครับตอนกลางเกมไปแล้วนะประมาณ2แดนถ้าเกิดแดนแรกแล้วพวกนี้ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ยังไม่มีใครอัปเกรดนะครับผมนอกจากจิมบ๊อบนะครับที่อัปเกรดในส่วนของความลึกใช่ไหมเมื่อกี้นี้โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ไปขุดต่อไปได้อ๋อโอเคครับผมตั้งแต่เลเวลนี้ไปนะครับจะเริ่มแข็งแต่1มกราถึงธันวาโอเคครับผมใช่ถูกต้องแล้วครับผมดีที่อัปเกรดมาคราวนี้ก็จะขายน้ำมันกันอย่างว่องไวและเต็มอิ่มนะครับผมถ้างั้นบอกว่า1คลิปเนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก1เกมถึง2เกมนะครับผมโอเคอาจจะได้สัก3เกมบางคลิปนี้เพราะว่าตาที่แล้วได้แค่6เดือนครับมันเลยไม่ค่อยบอกว่านานเท่าไหร่นะครับผมบริษัทฝั่งซ้าย1เหรียญกว่ามันมาทะยานขึ้นตอนเพิ่งเปิดด่านนี่คือเป็นสัญญาณที่แย่นะครับเพราะกว่าเราจะขุดน้ำมันเจอเนี่ยมันก็ลงแล้วส่วนทางขวาก็ค้างอยู่ครับขึ้นช้าๆไม่ได้ขึ้นเยอะมากอ่าฮะทางซ้ายและคนขวาเจอพร้อมๆกันนะครับผมลงมานี่ยืดลงมา200ครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรารู้กันดีครับขอจงเจอเถอะถ้าเลยนี่คือกรีดนะครับเนี่ยอุ้ยเลยโอ้ยน็อตเอ้ยถ้าเลยต้องวกไปหามันไหมถ้าวกไม่ใช่ไอเดียที่ดีครับแนะนำว่าลงหัวที่2ไปก่อนไหมเอาหัวที่2ไปก่อนนะครับผมถ้า
ถ้าเกิดว่ามันเลยจริงๆรอบนี้ก็คงต้องแบบว่ากู้เงินมาก่อนนะครับผมไม่เป็นไรครับมีเวลาตั้ง12เดือนนะครับผมขอฟังได้ฝั่งนึงเจอก่อนก็โอเคอันนึงเลยอันนึงไม่เจอน็อตทำบุญมาด้วยอะไร1 3 2โอเคครับอันนี้เหมือนจะเจอครับ1จุดแถมบ่อใหญ่มากด้วยลงม้าไป1ลงม้าไป2แบ่งไปขายฝั่งขวาและฝั่งซ้ายอย่างละ1มั้ยโอเคครับผมลักษณะนี้ละกันแต่ฝั่งซ้ายราคาไม่ค่อยดีนะครับแต่มันใกล้กว่ามากๆเลยโอเคประมาณนี้ก่อนนะส่วนฝั่งนี้เอาวกมาหามันก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรยังไม่ได้อัปเกรดตัวต่อแยกด้วยสิโอเคม้าคิดว่า2ตัวลงตัวที่3ไปก่อนนะครับผมแล้วก็แบ่งมาขายทางขวาครับ2ตัวขอเงินช่วงแรกหมุนก่อนนะครับผมจนอัปเกรดท่อระดับ2เมื่อไหร่ครับก็ค่อยนะครับผมอัปเกรดเจ้าม้าครับให้ทุกได้เยอะยิ่งขึ้นจะเป็นต้องมีดาวเซอร์คนต่อไปมั้ยฮะดาวเซอร์คนต่อไปมีอีกสักนิดนึงก็ยังดีครับจะได้รู้ว่าน้ำมันบ่อต่อไปอยู่ตรงไหนนะครับผมอัปเกรดให้ท่อมันใหญ่ขึ้นนะครับผมตรงนี้แล้วก็ลงม้าไป1ตัวโอเคทางซ้ายครับเริ่มแพงกว่าแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็แบ่งนะครับผมทางซ้ายมาตรงนี้แล้วกันรอมีเงินเก็บนะครับถึง750ครับก็อัปเกรดนะครับผมให้ม้าสามารถทุกน้ำมันได้เยอะยิ่งขึ้นโอเคล้นไหม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 โอเคก็ได้750แล้วครับผมเรียบร้อยอัปเกรดไปโอเคครับคราวนี้น้ำมันน่าจะไม่รั่วแล้วครับผมทางซ้ายทยานอยู่ที่124แล้วก็ยังเยอะอยู่มากๆนะครับตอนนี้มีม้าอยู่กี่ตัวเนี่ยมีม้าอยู่4ตัวใช่ไหมครับฮะคิดว่ายังไม่ต้องลงมาเพิ่มเติมไหมอันลงอีกตัวนึงก็ได้ครับม้าตัวแค่150เองโอเคครับได้เงินมาค่อนข้างดีอยู่นะทางขวาเริ่มเพิ่มขึ้นครับค่อยๆแบ่งมาครับมา2ตัวครับทางนี้แล้วก็2ตัวทางโน้นโอเคครับบ่อนี้ทำท่าจะใกล้หมดครับแล้วดาวเซอร์คนที่หาเมื่อกี้ที่เดินหายออกไปจากฉากครับแสดงว่าตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีน้ำมันน้อยจริงๆนะครับผมเลยทำให้แบบว่าไม่สามารถหาน้ำมันได้เยอะโอเคถือว่ารอบนี้เราค่อนข้างผิดพลาดใช่ไหมน็อตผิดพลาดก็ผิดพลาดครับไม่เป็นไรอยู่ที่ว่ามันน่าจะอยู่ลึกกว่านี้ครับผมแต่ว่าดาวเซอร์มันหาไม่เจอถ้าดาวเซอร์หาไม่เจอแสดงว่าดินแดนนี้ครับไม่เหลือน้ำมันให้ขุดอีกแล้วนะครับเหลือแค่2จุดนะครับที่เพิ่งเข้าแค่แอปริลเองนะครับเนี่ยน้ำมันไม่เหลือแล้วยอมลงทุนนะครับผมปล่อยดาวเซอร์อีกคนหนึ่งไหมอาจจะเพราะว่าเป็นดาวเซอร์ระดับ1นะครับผมความลึกเลยไม่มากพอมันเลยหาที่ลึกกว่านี้ไม่ได้ลองดูนะครับผมถ้าเขาเดินออกไปจากฉากนะครับผมก็ต้องขายนะครับที่คืนไปเลยนะครับผมถ้าเกิดเขาออกไปจริงๆครับแสดงว่าเราหมดแล้วครับผมรอบนี้อาจจะเข้าเนื้อครับลงทุนไปแล้วไม่ได้กำไรคืนมาเท่าไหร่จริงๆด้วยครับผมเฮ้ยดาวเซอร์ไปๆๆถ้าเกิดหาไม่เจอก็ออกไปถ้าหาไม่เจอก็ออกไปหาไม่เจอครับผมชัวร์แล้วครับผมเดินมาถึงขวาแล้วครับผมพี่น็อตว่าหาไม่เจอครับออกโอเคเรียบร้อยครับทำการขายพื้นที่คืนครับรอบนี้เจอทำเลไม่ดีนะครับผมซับเลเวลไปซะโอเคครับมันอยู่ลึกเกินไปครับเราหาไม่เจอแต่ก็ยังถือว่าได้กำไรมาแค่ 6,200 ก็ยังไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่เข้าเนื้อนะครับผมถือว่ารอบนี้เราพลาดไปนะครับผมต่อประเด็นต่อไปคือต้องอัปเกรดนะครับดาวเซอร์ให้ค้นหาได้ลึกกว่านี้รอบนี้เราแบบว่าลังท้ายเนี่ยครับได้แค่ 6,000 กว่าอุตส่าห์เล่นตั้ง12เดือนนะครับผมดันหาเงินได้แค่นี้เองเหรอถ้าอย่างนั้นตอนนี้รู้ประเด็นนะครับผมว่าเราต้องการนะครับวิจัยนะครับความลึกระดับ2ควรมีตั้งแต่แรกครับดันไม่ได้ซื้อเอาไว้พลาดเองครับน็อตพลาดเองพลาดเองไม่ต้องโทษใครเลยต่อมาคุยเหรอมิคายบริษัททางซ้ายออนเนอร์บริษัททางขวาวิลเลียมดอกเบี้ยลดลง 20% เหรอถ้าเกิดเราซื้อตรงนี้ไว้ก็สามารถกู้เงินเขาได้ยังไม่จำเป็นครับผมรอบนี้ถือว่าตะกี้เราพลาดไปนะครับผมตาต่อไปต้องดีกว่านี้นะครับผมโอ๊ยน็อตโอ๊ยคิดตามแล้วปวดหัวพื้นที่บนนี้อาจจะเพราะว่าน้ำมันมันน้อยนะครับได้แค่28เองแสดงว่าพื้นที่ข้างบนนี่ครับอย่าไปอยู่ใกล้มันมากแนะนำว่าถอยอยู่ประมาณสักเอาสักตรงกลางนี้แล้วกันอ่ะ1คนมาจะมาสู้ไหมไปพื้นที่ตรงนี้กันหมดเลยฮะโอเคประมาณนี้ลงตัวครับผมรอบนี้อุ๊ยเขาอัปเกรดอย่างละ2หมดเลยครับเงินถุงเงินถังมากอัปเกรดนะครับต่อแยกระดับ2ใช่ไหมอ๋อต่อแยกนะครับผมแล้วก็ไซโลแล้วก็ท่อ2ตัวตุ่นอันนี้อัปเกรดต่อแยกทุกๆคนนะครับผมเกือบจะมีต่อแยกกันหมดครับยกเว้นเราแล้วก็จิมบ๊อบครับที่มีต่อแยกการอัปเกรดของเรานะครับผมกับจิมบ๊อบครับอัปเกรดแบบเดียวกันเลยนะครับผมคือใน4อย่างพร้อมกันเจ้านี่ก็4อย่างคล้ายๆกันครับยกเว้นตัวตุ่นโอเคมาขุดอีกรอบนึงรอบนี้ครับใจเย็นๆน็อตมีสติและใจเย็นๆนะครับผมดาวเซอร์ดาวเซอร์กว่าดีครับลงไป1ลงไป2บริษัททางซ้ายและบริษัททางขวาครับขึ้นมา1เหรียญกว่าพร้อมๆกันโอ้ยนรกอีกแล้วโอเคครับดีครับที่หาเจอค่อนข้างว่องไวครับลงไป200ขอเจอโอเคอีกนิดเดียวครับถูกไว้น่าจะลงประมาณ210โอเคไม่เป็นไรครับเติมเงินอีก89โอเคแต่บ่อนี้ค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับเนี่ยเอาไปทางซ้ายก่อนละกันม้า2ตัวไปทางซ้ายก่อนและทางขวาเหรอเอายังไงดีนะจะไม่ต้องมีหัวขุดตัวที่2ดีไหมหัวขุดที่2ปึ้งแล้วก็ลงมาสัก210อ่ะคราวนี้ขอให้โดนทีเถอะโดนทำไมดวงเราไม่มีเลยเนาะทำไมแบบว่าเจาะไม่โดนตลอดโอเคบ่อนี่เหมือนจะใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยลงม้าไปอีกสัก1ตัวแล้วขายนะครับผมบริษัททางซ้ายยังอยู่ที่80กว่านะครับผมก็ยังพอขายได้อยู่บ้างทำเลนี่เหมือนน้ำมันจะน้อยจริงจังนะเหมือนรู้สึกได้เลยซ้ายเริ่มต่ำแล้วซ้ายเริ่มต่ำแล้วแนะนำว่าสร้างไซโลเพื่อมากักตุนก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้
มันก็ไม่ได้ช่วยแล้วครับผมเกิดเราเอาไปขายนะครับผมแนะนำว่าควรจะรีบมากักตุนไว้นะครับผมรอทางขวาทะยานขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับผมขวาราคาน้ำมันเริ่มทะยานขึ้นแล้วโอเคแบ่งไปขายครับสัก3คันคันที่4นะครับผมค่อยเก็บนะครับผมค่อยเก็บน้ำมันที่สูบขึ้นมาเข้าไซโลนะครับผมโอเคพอได้มากพอนะครับผมก็ทำการอัปเกรด750ครับเพื่อให้ม้าสามารถทุกน้ำมันได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับผมและบ่อนี่เหมือนจะเยอะครับทำการอัปเกรดเป็นท่อระดับ2ซะจะได้ขายได้ว่องไวนะครับผมโอเคโอเคครับเริ่มพลิกแล้วครับเริ่มพลิกหน่อยหนึ่งละนะครับผมคราวนี้ควรมีดาวเซอร์จุดต่อไปดีไหมเพราะว่าน้ำมันจุดนี้มันหมดแล้วครับผมจะได้หาจุดต่อไปเตรียมไว้ได้เลยทางซ้ายเริ่มขึ้นสวนมาแล้วนะครับผมณขณะนี้แบ่งมาขายทางซ้ายครับทั้งสิ้นอาร์สี่คันพอครับคันที่ห้ายังไม่ต้องครับคันที่ห้าเอาไว้เก็บเข้าไซโลนะครับผมโอเคซ้ายเริ่มขึ้นสูงแล้วครับผมลงมาอีกตัวหนึ่งไหมอีกตัวหนึ่งครับเผื่อไว้แบ่งขายไปเรื่อยใจเย็นๆมีสติมีสมาธิครับจุดนี้เจออีกจุดหนึ่งโอเคเลื่อนลงมาที่ประมาณ228อ่ะหวังว่าจะลึกพอนะครับผมช่วงแรกลึกพอไหมยังลึกไม่พอครับลงอีกประมาณ161เอาเลยไปเยอะเลยน็อตโอ้โหงานหยาบบ่อกลางใกล้หมดแล้วครับผมโอเคขายไปได้ 4,000 กว่าแล้วใจเย็นๆมีสติมีสมาธิครับผมเริ่มลงนิดนึงแล้วรอต่ำกว่านี้นิดนึงครับแล้วก็ยัดเข้าตุ่มได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหลือวิ่งขายฝั่งโน้นแค่1คันนะครับผมแล้วก็ย้อนมาฝั่งขวาแล้วฮะเริ่มขึ้นแล้วครับผมก็แบ่งไปขายสักประมาณ3คันแล้วกันอ่ะสู่ไปขายดาวเซอร์คนต่อไปจะไม่ต้องมีไหมอ่ะแต่นี่คิดว่าก็ขุดมาเยอะแล้วนะแต่มึงเข้าจูนเนี่ยครับผมต้องรีบหาน้ำมันจุดต่อไปครับสแปร์ไว้เยอะที่สุดนะครับผมขอเจอจุดที่อยู่ใต้มันหัวขุดตัวที่2ครับผมจะได้สามารถต่อลงไปได้เลยนะครับผมเจอระหว่างจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้นะครับผมหวังว่าจะอยู่ลึกนะครับเรายืดอย่างนี้มาได้ไหมหวังว่าจะเจอนะครับผม279เจอไหมโดนที่เถอะเลยนิดนึงครับโอ้ไม่ต้องละไม่ต้องละแคนเซิลไปโอเคอัปเกรดเจ้านี่กับเจ้านี่ครับเป็นระดับ2ซะฮะหยุดขายครับยัดตุ่มไม่ให้หมดครับราคายังต่ำอยู่มากๆจุดนี้น่าจะเป็นบ่อใหญ่พอสมควรครับแล้วก็ให้คนนะครับผมมาหลายคันของเรานะครับผมจับยัดตุ่มไปซะรอราคาน้ำมันขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับผมยังไม่ต้องเครียดยังไม่ต้องซีเรียสนะครับผมดาวเซอร์คนต่อไปเพิ่งเข้าออกัสนะครับผมเวลายังพอเหลือนะครับผมตอนนี้ฮะเก็บไซโลจุดที่2นะครับลงไปเผื่อไว้อีกรอฝั่งซ้ายและขวาขึ้นพร้อมๆกันนะครับผมถ้าอย่างนั้นเราแบ่งไปขาย3 คันพร้อมๆกันนะครับผมทั้งซ้ายและขวาจุดที่เจออีกจุดนึงเอางานงอกดันไปวางจุดวางไซจุดวางหัวขุดของเราด้วยสิประมาณนี้แล้วกันอ่ะ390หวังว่าจะพอได้นะครับผมปึ๊บเจอไหมอุ้ยอีกนิดนึงครับผมประมาณนี้โอเคเจอแล้วครับผมอัปเกรดนี่โอเคครับผมเพิ่งจะเข้าออกัสครับผมเวลายังพอเหลืออยู่คราวนี้กลายเป็นมีน้ำมันนะครับผมที่สามารถสูบได้แรงระดับ2นะครับเพิ่มขึ้นแล้วเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์โนเวมเบอร์ดิเซมเบอร์ครับยังมีอีกหลายเดือนนะครับผมตอนนี้เล่นขายไปก่อนได้หมื่นกว่าละโอเคราคาเริ่มตกหน่อยนึงเอาขายสักประมาณ3คันพอครับที่เหลือจะยัดตุ่มไว้รอระลอกสุดท้ายนะครับผมคิดว่าต้องปล่อยดาวเซอร์อีกไหมยังไม่ต้องครับรอสูบบ่อนี้ให้หมดก่อนนะครับผมแล้วก็ยัดตุ่มไว้ซะออกโทเบอร์โนเวมเบอร์เดี๋ยวรอช่วงเข้าโนเวมเบอร์นะครับผมก็รีบเร่งขายน้ำมันก่อนนะครับผมทางขวาเริ่มผันแปรระลอกอีกรอบนึงนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นแบ่งไปขายทางฝั่งขวาเพิ่มเติมอีกสักประมาณ5คันอ่ะโอเค5คันถูกต้องเพิ่มไม้เป็น1ตัวครับขายเป็น6เรียบร้อยจ้าทางขวาเงินดีมากครับหวังว่ารอบนี้จะขึ้นถึง 20,000 นะครับเนี่ยพอทางซ้ายไม่ต้องขายแล้วครับผมเปลืองปึ๊บถึงโนเวมเบอร์แล้วครับผมเอาของที่มีครับมารีดขายไปก่อนนะครับผมโอเคครับเริ่มต่ำกว่า1เหรียญลงมาแล้วนะครับผมทางซ้ายเริ่มสูงกว่าแล้วถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้ครับอย่าเพิ่งรีบขายครับรอจนกว่าเข้าลาสต์มันแล้วครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นไปที่จุดสุดท้ายนะครับผมเข้าที่ฝั่งซ้ายให้หมดครับผมเอาของที่บีไปถล่มขายให้หมดเลยถึง 20,000 กว่าแล้วโอเคครับผมถือว่าไม่แย่ครับไม่แย่ซะทีเดียวโอเคคราวนี้ก็เดือนสุดท้ายครับขายที่คืนไปซะเพราะว่ากว่านี้เราไม่ได้ครับสูบไปเกี้ยงแล้วป๊อปเลเวลถูกต้องโอเคครับเหลือแค่บ่อล่างๆน้ำมันมีน้อยครับแต่ถึงว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับน้ำมันไม่รั่วเลยโอเคได้กำไรมา 21,000 นะครับผมจากกราฟจะสังเกตเห็นว่าเราขายนะครับทั้งฝั่งซ้ายได้มากกว่าฝั่งขวานิดนึงนะครับผมกราฟก็ขึ้นตลอดเวลาครับผมไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่หวังว่าจะเป็นจ่าฝูงไม่รอบนี้โอเคครับรอบนี้ขึ้นมา 21,000 ครับเล่นค่อนข้างซิมเพิลครับแต่ว่าพอคุมไหวเรากลายเป็น 25,000 แล้วตะกี้นี่คุยกันนะครับผมก็คือเราไม่ได้อัปเดตนะครับตัวต่อแยกท่อทำให้ปัญหาเกิดนะครับเกิดเจอจุดที่ว่ามันมีน้ำมันเยอะครับอยู่ตรงกลางแล้วเราไม่ได้แยกพอดีเวลายังเหลือคอยเกมนึงแล้วกัน เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปครับแล้วคนจะบ่นถือว่าอัปเกรดนะครับผมให้ม้าทุกน้ำหนักได้เยอะขึ้นถูกทางอัปเกรดความลึกโอเคพอความเร็วพอตัวตุ่นเพื่อหาน้ำมันแบบสุ่มก็จำเป็นนะครับผมก็จำเป็นต้องมีเผื่อไว้ด้วยอัปเกรดแยกท่อเหรอควรมีครับควรมีแต่ตั้งต้นเลยด้วยซ้ำอัปเกรดแยกท่อครับ1อันปึ้งเหลือ 12,000 อัปเกรดตัวตุ่นเหรอปึ๊บแต่เกิดเราอัปเกรดตัวตุ่นนะครับผมไปอีก 10,000 ใช่ไหมถ้าเกิดจะเหลือเงินนะครับผมแค่ประมาณแค่2,000ปุ๊บ2,000ประมูลพื้นที่นะครับก็จะหมดยังไม่มีเงินพอจะไปขุดด้วย
ถ้าเกิดว่าตัวตุ่นต้องไว้ก่อนนะครับผมต้องไว้ก่อนจริงๆครับผมโอเคประมูลพื้นที่ต่อไปนะครับผมดินแดนของเราเมื่อกี้นี่ครับถือว่าได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ก็ถือว่าค่อนข้างดีว่าเราเจอน้ำมันนะครับระดับ2พอดีครับก็เลยขุดได้ต่อไปที่ที่น้ำมันครับน่าจะค่อนข้างดีงั้นเอาเป็นซัก30นี่น่าจะเป็นอยู่กึ่งกลางระหว่าง29แล้วก็28ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราขอมาทางนี่แล้วกันอ่ะ32ครับตรงนี้อาจจะมาสัก34หรือไม่ก็28สุ่มๆกันอ่ะเท่านี้แล้วกันตรงนี้เขาน่าจะมาแย่งที่เดียวกับเราใช่ไหมมาไหมโอเคครับแบ่งได้4มุมเมืองพอดีนะครับผมคนละ 2,000 ถูกต้องอีกตาหนึ่งมีใครอัปเกรดไหมไม่มีโอเคครับไปขุดกัน 2,000 ครับหมดตูดเย้เฮเริ่มขุดกันอย่างมีชั้นเชิงอีกรอบนึงครับรอบนี้1ปีเต็มโอ้เลยออกโทษทีครับซ้ายตัวขวาตัวมีอัปเกรดอันใหญ่แล้วก็อัปเกรดแยกท่อมาเรียบร้อยแล้วระหว่างที่มันกำลังหาครับขอแวะกินโอวัลตินแป๊บนึงบรรยากาศเทอร์มอยนะครับใครเคยดูซีซั่น1ก็ประมาณนี้แหละท่านหน้าบางฝั่งขวาขออภัยนะครับผมแต่เท่าที่เล่นๆมาก็ยังไม่เจอน้ำมันฝั่งขวาเลยนะโอเคลงไปทางนี้ยืดลงไปประมาณ2218อ่ะขอเถอะอย่าเลย ขอร้อง please ครับโอเคครับอันนี้เจอพอดีลงม้าไป1ลงม้าไป2แล้วก็ไปขายบริษัททางขวานะครับผม2ตัวเลยนะครับทั้งที่มันยังขึ้นอยู่ลงม้าตัวที่3ไปนะครับผมถ้าตัวนี้เดินหายไปนะครับผมแสดงว่าน้ำมันนะครับโอเคเจออีกตัวแล้วบ่อนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับผมแนะนำว่าอัปเกรดท่อไปขนาด2ไปเลยนะครับผมแล้วขายนะครับต้นชุดนี้ไปก่อนทางซ้ายราคาน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วแบ่งมาขายทางนี้ครับสัก1คันก่อนแล้วกันส่วนทางโน้นไป2คันนะครับผมปึ๊บไปปึ๊บไปมีเงินมากพอครับก็อัปเกรดเป็น750ซะได้ทุกน้ำมันนะครับได้เยอะยิ่งขึ้นแล้วก็ไวยิ่งขึ้นทางขวาเยอะขึ้นทางซ้ายเยอะขึ้นลงไม้ไป1ตัวขายไปฝั่งละ2โอเคครับระหว่างนี้ไปก่อนนะมีเงินมากพอก็ค่อยนะครับผมซื้อหัวขุดนะครับผมมาเพิ่มเติมหัวขุดอยู่ตรงนี้ปึ้งลงมาครับตามระยะที่เขาว่าประมาณ219อ่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปรวมกันนะครับผมมาอย่างนี้ละกันนะโอเคครับเจอพอดีครับอันนี้ขอระดับ2เหมือนกันเรียบร้อยจ้าแล้วก็ลงไม้ไปตัวนึงเพื่อความชัวร์นะครับผมทางซ้ายราคาดีมากทางขวาราคาค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่ครับขายฝั่งซ้ายดีกว่าครับวิ่งใกล้กว่าเยอะเลยโอเคเริ่มต้นตอนนี้ขอมีเงินหมุนสักประมาณ 5,000 ก่อนแล้วกันครับผมคราวนี้ระหว่างที่คนปล่อยดาวเซอร์ครับอีกคนนึงครับเพื่อหาน้ำมันแหล่งถัดไปครับโอเคเริ่มต่ำแล้วทุกคนนะครับผมเก็บน้ำมันมาที่ไซโลซะปึ้งปึ้งนะครับผมเอาทุกอย่างมายัดตุ่มไว้ก่อนนะครับผมต่ำขนาดนี้ยังไม่จำเป็นรอจนกว่าดาวเซอร์คนจุดไปนะครับจะเจอทำการยืดเจ้านี่ครับลงมาประมาณนี้ตามจุดที่เขาว่าประมาณ190ขอจงเจอจุดต่อไปด้วยเถอะเจอไหมยังไม่เจอครับแสดงว่าใกล้แล้วยืดลงมาอีกนิดนึงครับโอเคครับเจอพอดีครับผมอัปเกรด1อัปเกรด2โอเคจ้าแล้วก็ขอไซโลจุดต่อไปนะครับผมมาอีกทุกคนนะครับเอาน้ำมันนะครับมาเก็บใส่ตุ่มซะจงอย่าลดจงอย่ารั่วนะครับผมโอเคไม่ล้นยัดใส่ตุ่มไปก่อนนะครับผมรอราคาน้ำมันพีกกว่านี้แล้วค่อยขายนะครับเหมือนไซโล2จุดจะไม่ค่อยดีแล้วฮะแบ่งมาขายทางนี้ครับสัก2คันแล้วกันอะเพราะว่าตอนนี้ไซโลเราเต็มนะครับผมปึ๊บรอราคาน้ำมันมันผันสูงวันนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยว่ากันดาวเซอร์คนต่อไปครับขอจงมาช่วยกันหน่อยได้หรือไม่ถ้าอย่างนั้นนะครับผมเหมือนไซโลจะเริ่มเต็มแล้วฮะโอเคมาช่วยกันเก็บเข้าในตรงนี้ก่อนนะครับผมน้ำมันรั่วแล้วน้ำมันรั่วแล้วโอเคขอไม้คันนึงครับราคาน้ำมันมันไม่ขึ้นไปเกินเหรียญเลยฮะไม่ได้ราคาน้ำมันไม่ขึ้นไปกว่านี้ครับผมงั้นคงต้องรีบขายนะครับในขณะที่มันยังคงค้างอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมฮะแบ่งไปขายทางนี้ครับสักสองคันละกันเจอน้ำมันก็จริงครับผมแต่ว่าดันไม่เจอที่ปล่อยครับผมถ้าเรามีไซโลใหญ่กว่านี้ครับก็เก็บไว้ดองไว้จนราคาน้ำมันมันสูงสุดได้เลยครับจังหวะตอนนี้ขึ้นราคาน้ำมันมันยังไม่ยอมขึ้นให้เนี่ยสิแต่เข้าเมครับยังมีเวลาช่วงสิ้นปีนะครับเอาไว้ผันแปลกหลายรอบเลยรอดาวเซอร์คนนี้ครับก็หาน้ำมันเจอก่อนนะโอเคขายไปก่อนครับผมเอาเงินมาหมุนก่อนแล้วกันอะถ้าเกิดดาวเซอร์คนที่เดินออกไปนะครับแสดงว่าดินแดนตัวนี้น้ำมันหมดไปแล้วนะครับผมใช่ไหมถ้าเดินออกไปคือหมดแล้วครับผมขายน้ำมันที่มีอยู่ไปได้เลยเดินออกไปแล้วครับผมถ้าเกิดว่าขายนะครับผมจะพอน้ำมันที่มีในตุ่มตัวนี้ให้มันหมดไปก่อนก็พอครับรอเงินนะครับผมมันในนี่ผันแปรแล้วรอบสุดท้ายครับวิ่งขายแค่2คันก็พอครับที่เหลือยัดตุ่มรอจนกว่าตุ่มจะเต็มนะครับผมทางขวาเริ่มผันขึ้นแล้วทางซ้ายเริ่มผันขึ้นแล้วโอเคซ้ายผันขึ้นแรงมากครับแบ่งขึ้นมาทางซ้ายครับ4คันทางขวาจำเป็นไหมทางขวาแค่1คันก็พอครับทางขวาโอเคลงม้าอีกตัวนึงแบ่งขายทางนี้ไปเรียบร้อยจ้าตอนนี้ครับทางซ้ายเงินดีสุดไปเลยครับมาทางซ้ายให้หมดเลยครับผมเริ่มลงแล้วมี14,000ขายจนสุด15,000โอเคครับ15,000แล้วเบรก15,000แล้วเบรกลงมาเหลือแค่ประมาณนี้พอครับผมโอเคน้ำมันหมดครับดาวเซอร์หายไปทำยังไงดีครับระหว่างนี้รอก่อนแล้วกันครับผมเพราะว่าดาวเซอร์ระดับ2นะครับผมมันลงไปหากว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไม่ก็รอดูนิดนึงครับผมดูว่าระหว่างนี้เขาจะหาเจอบ้างไหมนะครับผมถ้าเข้าโนเวมเบอร์นะครับผมก็ควรจะขายน้ำมันให้หมดซะแล้วก็ขอนะครับผมเงินค่าที่คืนได้เลยถ้าคนที่เดินถัดออกไปนะครับผมไม่ต้องไปสนใจอีกแล้วทางขวาเริ่มขึ้นยังไม่เยอะมากทางซ้ายเริ่มขึ้นยังไม่เยอะมากครับถ้าเขาออกมาขวาเยอะเกินคือไถออกไปแน่นอนครับฟันเฟิร์มขวาทะยานขึ้นมาประมาณเกือบเหรียญนะครับผมโอเคไปขายครับไปขายนะครับตอนนี้เท่าที่เรามีครับ
ม้าทั้งหมดทุกไปขายให้หมดนะครับผมตอนเงินยังขึ้นนะครับพีคสุดนะขณะนี้ทางซ้ายเริ่มขึ้นแล้วโอเคก็ตัดมันหมดพอดีเลยขายจนหมดเกลี้ยงเกาครับไม่มีแล้วทำการขายพื้นที่คืนได้อ่ะฮะแค่500ก็ยังดีครับผมเพราะว่าน้ำมันเราหมดแล้วใช่ไหมน้ำมันหมดครับขายพื้นที่คืนจบเหลือจุดนึงอยู่ตรงนี้ครับผมต้องการความลึกระดับ3นะครับเพื่อจะมาปลดล็อกตัวนี้ได้ได้กำไรมา 20,000 นะครับได้โบนัสมา 1,000 ครับค่าที่คืนแล้วก็ได้อีก500โอเคคิดว่าน่าจะขึ้นเป็นจ่าฝูงไหมขึ้นหรือยังเราได้ไปประมาณ 20,000 ก็ยังเยอะนะครับจิมบ๊อบอยู่ประมาณเท่านี้เริ่มกลับมาพังอาจแล้วครับผมถ้าใจเย็นๆค่อยเล่นนะครับก็พอเล่นไหวอยู่แต่แลลี่นะครับเงินสูงมากเดี๋ยวคลิปหน้าครับเรามาอัปเกรดตัวตุ่นแล้วกันครับผมจะได้สามารถสแปมพื้นที่ต่างๆได้ให้รู้นะครับผมว่าน้ำมันมาอยู่จุดไหนบ้างครับผมอะไรประมาณนี้เนาะหรือไม่ก็เก็บเงินนะครับซื้อสแกนเนอร์ไปเลยแต่คิดว่าคงจะซื้อนะครับผมวิจัยความลึกระดับ3หรือไม่ก็ตัวตุ่นก่อนดีกว่านะครับผมส่วนดัฟนี่ก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับผมแม็กมันนี่กู้เงินไม่ค่อยจำเป็นโอเคครับและนี่คือเทอร์มอยนะครับ Expert Mode ถามว่าก็อ่ะก็เหมือนเทอร์มอยบรรยากาศเก่าๆครับแค่เล่นยากขึ้นเป็นโหมดที่มันฮาร์ดขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับผมใครดูจบและชอบกันอย่าลืม Subscribe Like Share Comment เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมเย้